ข้าวมันไก่ร้านต่อไปที่เราจะไปกินกันนะคะอยู่ที่ตลาดนัดกลางซอยพระราม9ซอย6นะคะนี่ข้างหลังเราเลยจะบอกว่าที่นี่ของกินเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปกินกันค่ะไปนี่บรรยากาศข้างในนะคะเขาก็จะมีของขายเยอะมากของกินเยอะนะแล้วก็มีของใช้ด้วยข้างในนะคะร้านข้าวมันไก่ที่เราจะไปกินน่ะจะอยู่เป็นโซนฟู้ดคอร์ตนะเขาจะมีร้านแบบว่าเยอะมากแล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งทานกันด้วยนะคนนี่มาดูให้ดูว่าของกินเยอะแค่ไหนอุ้ยน่ากินทางนั้นเลยวันนี้เราจะต้องไม่หยุดอยู่แค่ร้านใช่ไหมไม่หยุดอยู่แค่ข้าวมันไก่นี่เลยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยที่ทำงานค่ะเอามหาลัยค่ะ60ค่ะน่ากินมากทอดใหม่ๆร้อนๆเลยจะถึงข้าวมันไก่ไหมยังแวะก่อนนะนี่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีแตงกวาให้ด้วยนะเราสามารถแบบว่าหยิบเองได้เลยนี่ของกินเยอะมากแต่เราไปร้านข้าวมันไก่ก่อนดีกว่าข้าวมันไก่เราจะเดินไปข้างๆนะแต่จริงทางเมื่อตะกี้ที่ถ่ายให้ดูก็คือสามารถเดินได้แต่นี่เลยทางที่จะลัดไปข้าวมันไก่อยู่ทางนี้เป็นโซนแบบว่าร้านอาหารที่สามารถนั่งกินได้ปะร้านจะตั้งอยู่ในศูนย์อาหารนะทุกคนก็จะมีหลายๆร้านเลยนี่ร้านข้าวมันไก่นะคะนี่ข้างหน้าเขาก็จะมีไก่ห้อยอยู่อย่างนี้เลยเขาจะมีทั้งไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดนะคะทุกคนฝั่งทางนี้เป็นไก่ทอดทอดออกมาเหลืองน่ากินมากเลยแต่เดี๋ยวเราต้องสั่งไก่ต้มนะวันนี้เราจะกินไก่ต้มกันน้ำจิ้มเขาก็จะมีให้ตักแบบอย่างนี้เลยนะทุกคนสามารถตักเองได้เลยดูมาหลายๆคนนะคะแบบอยากกินหลายๆอย่างอย่างเงี้ยก็สามารถแบบว่าสั่งหลายๆอย่างมากินด้วยกันได้เลยนี่เห็นไหมเขาจะมีโต๊ะนั่งที่นั่งเขาเยอะนะตรงเนี้ยก็คือจะเป็นที่สำหรับเหล่าบรรดาออฟฟิศทั้งหลายพนักงานออฟฟิศมานั่งทานกันช่วงเที่ยงเนี่ยคนจะเยอะนะมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าน้ำจิ้มนะราดน้ำจิ้มก่อนนะทุกคนพอราดน้ำจิ้มเข้าไปแล้วคือน่ากินขึ้นมาอีก 80% มากินกันเลยดูเทียบจานข้าวมันไก่ราคา45บาทกับหน้านะใหญ่อยู่นะราคาไม่แพงแล้วก็ใหญ่แต่ถ้าสำหรับใครกินเยอะๆใช่ป่ะบอกได้เลยว่ามาที่นี่ของกินเยอะสามารถแบบว่าไปเลือกกินร้านอื่นได้อีกอ่ะมาคำแรกของเราดูราดน้ำจิ้มไปแล้วนะน่ากินมากอร่อยมากเลยไก่นุ่มน้ำจิ้มแบบว่า
รสชาติดีมากน้ำจิ้มอ่ะเขาจะแบบว่ามีความเผ็ดไม่ได้เผ็ดมากนะเพราะว่าอันเนี้ยแบบไม่ได้เคี้ยวพริกเข้าไปด้วยใช่ป่ะมีความแบบรสชาติเผ็ดเค็มหวานแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดๆแบบดีอ่ะน้ำจิ้มอร่อยไก่มีความนุ่มนุ่มยังแบบนุ่มชุ่มฉ่ำอยู่เลยอ่ะเขามีนี่ด้วยนะเลือดให้เลือดมาด้วยเลือดเราก็ดิปกับน้ำจิ้มอร่อยอ่ะเลือดอร่อยมากเลยอ่ะเลือดไม่มีกลิ่นคาวข้าวดีมากข้าวเป็นแบบว่าเป็นเม็ดแบบสวยมากแบบแท้ข้าวหอมมะลิอ่ะข้าวอร่อยข้าวแบบว่ากำลังดีแบบไม่แฉะไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปอ่ะมีกลิ่นแบบกลิ่นเครื่องเทศอ่ะของข้าวมันไก่อ่ะหอมอ่ะข้าวเปล่ายังได้ อร่อยจริงอร่อยอ่ะถ้าใครมาแถวนี้นะแบบว่าแนะนำเลยแล้วก็แนะนำข้าวมันไก่ร้านนี้ดีจริงน้ำซุปยังไม่ได้ลองน้ำซุปเลยนะอุ้ยน้ำซุปร้อนมากน้ำซุปดีต้นแล้วแบบว่าคล่องคอมากน้ำร้อนๆรสชาติแบบว่าแบบกินง่ายคล่องคอแบบไม่ได้โดดไปทางไหนอะไรยังไงแบบอร่อยอ่ะรสชาติที่น้ำซุปข้าวมันไก่ควรจะเป็น ขอตัวกินก่อนค่ะมาเจอร้านกุ้ยช่ายเองหนึ่งร้านที่น่ากินมากกล่องละ40ใช่ไหมคะดูมีทั้งแบบว่าสี่เหลี่ยมทอดแล้วก็แบบเป็นกลมๆด้วยนะน่ากินมากเลยจัดแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมทอดนี่หนึ่งกล่องน่ากินมากได้มาแล้วนี่ปลาไข่น่ากินมากปลาไข่กล่องละ40ใช่ไหมคะเอากล่องหนึ่งค่ะนี่ปลาไข่กล่องละ40บาทน่ากินเขามีข้าวน้ำพริกด้วยนะหลายอย่างเลยเนี่ยถ้าใครอยากกินข้าวก็เลือกไปได้เลยน้ำพริกให้กินทุกอย่างขอบคุณค่ะได้มาแล้ว40บาททุกคนดูบอกแล้วว่าของกินเขาเยอะจริงๆตอนนี้ก็คือเต็มไม้เต็มมือนะมาที่นี่ไม่ใช่กินแค่ข้าวมันไก่ได้หลายอย่างแน่นอนบอกเลยแนะนำให้มานะคะไปเดี๋ยวกลับบ้านไปกินของที่เราซื้อมาต่อ